โอเคสวัสดีท่านผู้ชมด้วยตอนนี้อยู่กับ RKZ วันนี้ไม่ได้มาแคสเกมกันนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนการตัดต่อวิดีโอด้วย KineMaster Pro Edition กันนะฮะโอเคก็นี่ก็เป็นคลิปเก่าๆที่ผมอัปโหลดลงไปนะโอเคก็วันนี้ผมจะมาสอนกันนะฮะถ้าเตรียมตัวกันแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่าโอเคอันดับหนึ่งนะฮะก็ให้ถ้าใครอยากสร้างวิดีโอก็ง่ายๆครับก็เพิ่มวิดีโอฮะมันจะมีเพิ่มโครงการแล้วก็โปรเจกต์ที่ว่างถ้าผมแนะนำก็คือให้เลือกโปรเจกต์ที่ว่างนะฮะแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มวิดีโออะไรอย่างเนี้ยให้ไปที่ Media Browser นะฮะเอาคันนี้ผมเอาที่แคปหน้าจอกันแล้วกันนะเนาะโอเคก็เวลาตัดต่อนี่คือการเล่นของเขานะฮะใช่ไหมฮะโอเคก็ถ้าเป็นวิดีโอเดี๋ยวผมหาวิดีโอแป๊บมันจะต้องมีวิดีโออยู่มั่งถ้ามีวิดีโออย่างเช่นวิดีโออย่างนี้อันนี้ลบทิ้งไปก่อนนะเนาะโอเคถ้าเป็นวิดีโออันนี้ผมก็ได้อัพลงเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วก็ไม่เป็นไรโอเคก็เวลาเราอยากจะตัดต่ออะไรอย่างเนี้ยถ้าสมมุติว่าถ้าวรรคแรกเราไม่ต้องการใช่ไหมฮะโอเคก็นี่เลยครับกดตามทันไหมฮะถ้าไม่ทันก็ย้อนใหม่กดไปที่รูปวิดีโอนะฮะแล้วก็ปิดกรรไกรเห็นไหมฮะโอเคกรรไกรปุ๊บกดไปที่กรรไกรนะโอเคก็นี่เลย time to leave a player ตัดหัวเลยครับโอเคแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ฮะหรือว่าถ้าใครอยากแบบเฮ้ยกูตัดผิดอย่างงู้นอย่างนี้ก็กดย้อนที่ลูกศรตรงนี้ได้เลยฮะมันก็จะกลับเป็นปกติแล้วก็เวลาเราที่เราจะสมมุติเราเล่นมาได้ครึ่งท่อนและครึ่งวิดีโอแล้วเฮ้ยแต่เราอยากตัดตรงนี้ออกมากเลยอะโอเคก็ไม่เป็นไรฮะทำได้ก็คือให้นี่เลยครับกดไปที่กรรไกรเหมือนเดิมฮะแล้วหาคำว่าแล้ว sleep to pay head อะไรก็คือเพิ่มหัวเรื่องหัวท้ายไปโอเคถ้าเราจะอยากจะตัดท่อนนี้ออกโอเคก็แล้วแต่คนสะดวกครับผมสะดวกอย่างนี้ก็คือลากไปปุ๊บบางคนก็ก็แยกหัวเรื่องเหมือนเดิมแล้วก็ลบอย่างนี้นี่ไงถังขยะซึ่งถ้าเป็นผมมันก็ลำบากสำหรับผมใช่ไหมฮะก็ทำอย่างนั้นก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่เอาก็กรรไกรฮะแล้วก็ตัดเอาเชื่อตัดผิดตัดข้างนี้แม่งแล้วก็มันจะได้อย่างนี้นะฮะโอเคแล้วก็ถ้าคุณต้องการเพิ่มเสียงอย่างเนี้ยเอาทีละขั้นเลยเอาทีละขั้นเลยเนาะก็นี่ก็คือตัวขยายเสียงนะฮะโอเคจะเพิ่มเสียงจะลดเสียงอันนี้ก็เป็นพิชนะก็ไอ้ส่วนตรงนี้ก็ผมแนะนำอย่าไปยุ่งกับมันนะฮะเพราะมันจะถ้ายุ่งแล้วผมอธิบายก็ได้นี่ก็คือเสียงซ้ายนะฮะเสียงซ้ายถ้าไม่ซ้ายก็ขวานะฮะก็คือเสียงมันเขาปรับมาให้สมดุลกันแล้วนะฮะก็อย่าไปทำอะไรมันมันก็จะถ้าเราปรับเสียงก็นี่คือความเร็ววิดีโอฮะโอเคเลื่อนไปปุ๊บมันจะเร็วขึ้นดูนะฮะโอเคแล้วก็ต่อไปก็ทีละขั้นเลยนะนี่ก็คือมีเดียเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนะฮะผมแนะนำให้ใช้มีเดียก่อนถ้าใช้มีเดียนี่มันถ้าสมมุตินะฮะโอเคคุณใช้มีเดียอย่างนี้ไว้สำหรับเวลาเราที่จะซูมหรืออะไรเยอะนะฮะก็นี่ไงซูมแล้วก็ขยายอย่างนี้เลยนี่ไงก็เป็นอย่างนี้ต่อไปเทคนะฮะผมไอส่วนอย่างนี้ก็ไว้สำหรับเซนเซอร์อะไรสักอย่างนะฮะผมก็ไม่ใช่เนื่องจากว่ามันคือไม่รู้จะใช้อะไรโอเวอร์เลยเหรออ๋อก็เป็นสติ๊กเกอร์อะไรอย่างนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เหมือนกันแล้วก็ไอ้แฮนด์วิทติ้งก็ไม่เคยใช้ผมส่วนใหญ่จะใช้ทิกนะฮะอันนี้ทิกก็คือการเขียนอ่ะ
ถ้าสมมุติว่าเขียนดีอย่างเนี้ยเขียนดีเขียนดีพิมพ์ดีดีไปปุ๊บมันจะอยู่อย่างนี้ขยายได้เลยส่วนสีวงขาวๆนี่นะก็คือฟอนต์นะฮะก็ไว้สำหรับสีเขียวมั่งสีแดงมั่งแล้วแต่ความชอบนะฮะผมโอเคต่อไปก็เรดิโออ่ะอย่างเช่นคุณจะใส่เรดิโออย่างเนี้ยถ้าแบบเศร้าๆอย่างนี้แต่ผมยกตัวอย่างนะครับคุณแยกหัวอ่านเลยฮะแยกหัวอ่านตรงนี้แล้วก็นี่ก็คือข้างบนข้างล่างนะฮะถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนดูใหม่นะฮะเพราะว่าผมรีบอธิบายอย่างนั้นแหละจริงๆผมก็ไม่รีบไปไหนผมเป็นคนรีบอยู่แล้วถ้าสมมุติว่ามันแบบฉากที่แบบน่าเศร้าฉากที่แบบน่าเศร้าได้ดังลดเสียงได้นะ มันก็จะเป็นอย่างนี้นี่ผมยกตัวอย่างนะฮะผมไม่ได้ทำจริงๆดูทันไหมดูไม่ทันก็เอาใหม่กดไปที่วิดีโอฮะกดไปที่ color fire นะฮะผมไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะมันจะมีรูปแบบให้หลากหลายนะฮะผมจะใส่ขาวดำไปอย่างเนี้ยอย่างนี้ใช่ไหมโอเคต่อไปก็เสียง voice นะฮะก็โอเคก็มันไม่สามารถบันทึกได้นะฮะเพราะว่าผมอัดหน้าจอกับตัวเครื่องไม่ใช่อัดกับ F นะฮะก็ไอเสียงอัดนี้นะฮะมันก็จะใช้เวลาการพากเสียงอะไรต่างๆนะฮะก็ที่ผมพากไอพวก GTA อย่างเนี้ยที่ผมพากไปแล้วก็ไม่พากเลย โอเคไปต่อไปก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะฮะขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็คือการเรนดอมนั่นเองแต่สำหรับผมนะคือเรนดอมปุ๊บเอามาแปลงใหม่นี่แหละก็คือเวลาไหนคลิปยาวๆไหนก็พอตัดไปได้สักประมาณหนึ่งก็บันทึกก็คือแรนดอมนะก็ไม่รู้แรนดอมเรนเดอร์เนาะก็พอเรนเดอร์เสร็จแล้วก็เอามาตัดต่อใหม่อีกครั้งแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์นู่นเอฟเฟกต์นี่นั่นนะฮะมันทำให้เครื่องผมความจำเต็มง่ายมาก นะฮะโอเคต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแรนดอมถ้าใครอยากแบบเช็คความที่เราอยากตัดต่อก็กดเล่นนะฮะถ้าเราสมมุติว่าดูเสร็จแล้วกดที่แชร์นะฮะแล้วก็เซฟวิดีโอผมแนะนำ1280คูณ700นะครับเพราะว่าถ้าเอาอย่างนี้นะฮะคือเครื่องใครเครื่องมันนะฮะบางทีเครื่องบางคนก็รับได้ถึง1920นะฮะแต่เครื่องผมมันรับไม่ได้นะฮะตอนนั้นผมก็เคยทำแล้วแม่งหัวร้อนสัตว์โอเคถ้าโหลดใน Play Store นะครับแอป Kai Master Pro Edition มันจะมีฮะแต่ต้องเสียเงินใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะฮะที่แบบไม่มีลิขสิทธิ์นะฮะมีถ้าอันมีลิขสิทธิ์ที่คุณต้องไปดูคลิปเก่าของผมนะของผมนะแม่งขึ้นเต็มเลยลิขสิทธิ์โอเคก็แต่ผมทิ้งไว้แล้วนะแล้วก็ นี่ก็ตั้งค่าก็ช่างแม่งนะโอเคก็ต้องจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปตัดต่อวิดีโอ Camaster Pro Edition นะโอเคผมก็มาสอนคือน้องๆหลายคนหรือพี่ๆเนี่ยบอกว่าเฮ้ยน้องใช้แอปอะไรตัดต่อในมือถืออย่างเงี้ยโอเคผมก็ไม่ขี้งกเลยนะผมก็บอกไปเลยว่าใช้ Kai Master อย่างนี้แล้วผมก็ส่งลิงก์ให้เขาดาวน์โหลดโอเคไว้เจอกันนะบ๊ายบายเย้